ั่นคือบรรยากาศในการจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ตุลาคมหลังรายย่อยในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจองซื้อผ่านสลากกินแบ่งเสรีผ่านธนาคารกรุงไทยไม่ได้ก่อนที่พัฒนากลายเป็นม็อบขนาดย่อมปิดถนนทั้งขาขึ้นขาล่องในการจองซื้อผ่านธนาคารงวดล่าสุดหลังสลากถูกจองหมดภายใน5นาทีไม่เพียงพอกับความต้องการของรายย่อยผนวกกับความไม่พอใจที่ทางยี่ปั๊วสาปั๊วขายส่งลอตเตอรี่แพงจนเป็นเหตุให้ต้องขายเกินราคา80บาทขณะที่ผู้ค้าสลากรายย่อยที่บ้านโพนงามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านต้นกำเนิดคนเดินขายลอตเตอรี่แห่งแรกของประเทศไทยสะท้อนปัญหาการจองซื้อสลากมาจากทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงเทคโนโลยีของรายย่อยเองรวมทั้งมีคนส่งกองทัพมดมาลงทะเบียนจองซื้อแล้วนำไปขายต่อมันลำบากอ่ะมันไปกดมันก็ไม่ได้ไม่ทันเขาอย่างเงี้ยเนาะจริงๆอยากให้ดีก็ให้รัฐบาลเนี่ยจัดเป็นโควต้าดีกว่าเขาจ้างลักษณะเขาจ้างรัฐจ้างมือนั้นแหละแล้วให้ลูกน้องไปเปิดบัญชีไว้ถึงปุ๊บไปจะมีส่งมาเขาไปขึ้นเขาขึ้นอาขอบมันก็ได้ค่าเพราะว่ามันไม่ได้คนละ15เล่มใช่ไหมครับอันนี้ว่าไอ้คนมาเขาเยอะขนาดไหนเราไม่รู้แต่ต้องเป็นร้อยผมไม่ต้องห่วงเขาเยอะใช่ไหมแล้วจะเขาจะจ้างเราถ้าทำแบบเสรีโอกาสที่จะได้เนี่ยน้อยมากเพราะว่าคือความรู้เขาไม่มีพื้นฐานการเล่นคอมพิวเตอร์หรือจะเล่นอินเทอร์เน็ตเองไม่มีเลยเป็นศูนย์ว่าการให้รายย่อยจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยโดยเสรีไม่มีโควต้าเป็นหนึ่งในแนวทางแก้สลากแพงโดยให้แต่ละรายจองซื้อได้ไม่เกิน15เล่มจากเดิมระบบโควต้าสลากจะจัดสรรให้รายย่อยสมาคมมูลนิธิองค์กรการกุศลตามสัดส่วน74ล้านฉบับต่องวดและหลังบอร์ดสลากไม่ต่อสัญญาโควต้ากับมูลนิธิสลากกลุ่ม5เสือสลากและผู้ค้าสลากที่ไม่ใช่คนพิการจำนวน15ล้าน8แสนฉบับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำโควต้าสลากล็อตนี้มาขายให้กับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทยงวด17ธันวาคมนี้ส่วนแนวทางแก้ปัญหาจองซื้อสลากนั้นทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมปรับลดจำนวนซื้อจองสลากรายย่อยจากเดิมสูงสุดรายละ15เล่มเริ่มงวด1ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการกระจายสลากสู่ผู้ค้ารายย่อยรวมทั้งจะมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีการจองซื้อแล้วนำมาขายต่อสอบสวนการโอนเงินเข้าไปยังจังหวัดเลยสถานที่ที่มีผู้ประกอบอาชีพขายสลากอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหากพบความผิดจะมีบทลงโทษทั้งตัดโควต้าและมาตรการทางภาษีต่อไปจะมีการสอบสวนนะครับการเบิกเงินก้อนใหญ่สั่งจ่ายไปประมาณเกือบ200ล้านบาทในห้วงที่มีการเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเลยนะซึ่งต้องถือว่าอำเภอบางสะพุงนั้นเป็นอำเภอที่มีผู้ประกอบธุรกิจผมใช้คำว่าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลคำว่าประกอบธุรกิจนั้นหนึ่งจะเป็นขายรายย่อยเองก็ตามนะครับทำตัวเป็นยี่ปั๊วเองก็ตามครับหรือเป็นเครือข่ายของคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือคนที่เป็นนิติบุคคลเก่าผมไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำลายวงจรอุบาทนี้ได้ทั้งหมดแต่จะทำให้เต็มที่และจะทำให้มากที่สุดทีมข่าวภูมิภาคและเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน